แอนจักรพงศ์โกยหมื่นล้านกวาดกำไรปี63กว่า400ล้านโอเค number 1ต้องยอมแล้วกับแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์แห่ง JKN ผู้หญิงข้ามเพศที่มีมากกว่าความพราวเสน่ห์จากข่าวแซ่บสะเทือนวงการทั้งชีวิตรักลูกแท้ๆที่เกิดจากการอุ้มบุญ30ล้านในฐานะคุณแม่ของลูกๆทั้งสองนิตยสาร Forbes จัดอันดับเป็นสตรีข้ามเพศที่รวยที่สุดในเอเชียและเป็นที่3ของโลกพร้อมกันนี้สื่อดังต่างประเทศก็จับตามองมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Asia Media Woman of the Year สตรีข้ามเพศผู้ทรงอิทธิพลสื่อที่สุดในเอเชียซึ่งถือได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกและสตรีข้ามเพศคนแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้และอีกบทบาทสำคัญเจ้าของธุรกิจใหญ่ระดับมหาชนกับการเป็นแม่ทัพผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สุดยอดโมเดลธุรกิจรวยหมื่นล้านจากคอนเทนต์หนังละครน้ำดีที่ได้ลิขสิทธิ์เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยและคว้าลิขสิทธิ์แต่เพียงหนึ่งเดียวในการส่งออกละครหนังซีรีส์ไปขายต่างประเทศแอนจักรพงศ์ถือครองลิขสิทธิ์ทุกคอนเทนต์จัดจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศล่าสุดเปิดเผยผลประกอบการของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนทำรายได้ของปี63ฟันกำไรกว่า400ล้านและโกยรายได้มากกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งเติบโตขึ้นจากเดิมเกือบ 25% สวนกระแสกับหลายธุรกิจชนิดที่เรียกว่ารวยไม่แคร์โควิดตลอดระยะเวลา5ปีเธอสร้างรายรับรวมกว่า 10,000 ล้านมีกำไรและเงินสดสะสมกว่า 1,100 ล้านและปีที่แล้วนำพาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแตกลายธุรกิจสุขภาพความงามเครื่องดื่มครบวงจรก้าวสู่การเป็นมหาอาณาจักรหมื่นล้านด้วยความเข้าใจพฤติกรรมคนดูซีรีส์และละครต่างประเทศรวมถึงความเชี่ยวชาญสายตาพยาเหยี่ยวเลือกคอนเทนต์ที่แตกต่างเหมาะสมกับผู้บริโภคเป็นอย่างดีส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนเกิดกระแสฟีเวอร์ไปทั่วโลกในประเทศไทย JKN ยังสร้างภาวะเสพติดทางสายตาป้อนทั้งละครซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นอินเดียจีนฟิลิปปินส์ยึดผังลงจอทีวีไทยเกือบทุกช่องส่งทุกแพลตฟอร์มสร้างเรตติ้งเรียกกระแสจากคนดูไทยล้นหลามนอกจากนี้ยังเสริมความแกร่งด้วยการขยายธุรกิจและบริการคอมเมอร์ชอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจรนอกจากนี้แล้วแอนจักรพงศ์ยังมีผู้ติดตามสนับสนุนเธอในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเธอล้นหลามทั้ง Facebook Fanpage แอนจักราจุฑาทิพย์ Instagram ann.official ล้นหลามถึง12ล้าน followers สิ่งนี้คงการันตีว่าเธอคือบุคคลของประชาชนชาวไทยอย่างเต็มตัวกับการที่มีผู้คนให้ความสนใจคงต้องยอมยกให้เธอเป็นโอเค number 1เจ้าแม่คอนเทนต์ตัวจริงหนึ่งเดียวในไทย